สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้กลับมาพบกันนะครับอย่างที่เราบอกไว้ในช่วงวันพฤหัสวันศุกร์แล้วก็รวมกระทั่งเสาร์อาทิตย์เราก็จะมีเทปในส่วนที่เคยพูดคุยกันไปในอดีตนะฮะแล้วก็เห็นว่าเป็นประโยชน์จึงได้มีการพูดคุยกันกับคุณสวัสดิ์แล้วก็ได้มีการนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมเป็นวิธีคิดนะครับมันสมองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้คุณสวัสดิ์พูดไว้น่าคิดนะครับเป็นเรื่องของการพยากรณ์เศรษฐกิจในอินโดจีนอินโดจีนประกอบไปด้วยประเทศอะไรบ้างคุณผู้ชมจำได้ไหมครับ1เมื่อก่อนเป็นแหลมนะฮะที่เขาเรียกกันว่าแหลมอินโดจีน1ก็คือเมืองไทย2ก็คือเมียนมา3ก็คือลาวนะครับกัมพูชาแล้วก็ปิดท้ายที่เวียดนามเรามี5ประเทศ5ประเทศนี้อยู่ในกลุ่มของประเทศในกลุ่มอินโดจีนนะฮะในขณะนั้นโด่งดังในยุคของนชาติที่เป็นนายกรัฐมนตรีมีบทบาทอย่างสูงนะครับในการเชื่อมสัมพันธไมตรีกับประเทศในกลุ่มอินโดจีนทั้งหมดทุกคนนั้นยกย่องพลเอกชาติชายชุนทวันอดีตนายกของเมืองไทยในขนาดนั้นนะครับให้เป็นพี่ใหญ่ในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาหารือกันในเรื่องของทิศทางการลงทุนนะฮะปรึกษาหารือกันในเรื่องของเศรษฐกิจพลเอกทัศน์ชายนั้นได้รับการยอมรับนะครับถึงขนาดว่านโยบายที่บอกว่าเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าผมเองก็เข้าใจว่าคุณผู้ชมหลายคนนั้นคงจะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกับไอ้ประโยคแบบนี้กันมาอย่างยาวนานนะครับวันนี้คุณสวัสดิ์พูดไว้น่าสนใจครับเป็นเรื่องของมุมมองในการลงทุนในพม่าค่อนข้างแม่นนะครับและพูดไว้เมื่อวันที่30สิงหาคมปี2557ถึงวันนี้ก็8ปีนะฮะอย่างเมื่อวานที่คุณผู้ชมดูไปก็8ปีนะครับแต่มุมมองและวิสัยทัศน์ของนักอุตสาหกรรมแบบนี้ค่อนข้างที่จะแม่นยำนะครับเพราะว่าคุณสวัสดิ์ย้ำเสมอว่าการทำธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศสมัยนั้นนำเข้าเหล็กจากต่างประเทศนะครับบินไปทั่วโลกที่ไหนมีเงินไม่ว่าจะหนาวสุดจับขั้วหัวใจร้อนสุดจนทนไม่ไหวนะฮะก็ไปครับเพราะว่าที่นั่นมันมีเงินครับอันนี้ก็เหมือนกันครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่พยายามจะย้ำเรื่องของภูมิศาสตร์เศรษฐกิจอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนักธุรกิจเองจำเป็นจะต้องรู้ที่มาเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์เป็นสำคัญนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีเดียวกันโดยเฉพาะเรื่องของประเทศเมียนมาคุณสวัสดิ์ย้ำเสมอให้ลองไปกางแผนที่ของเมียนมาดูเขาจะมีการเขียนว่าแต่ละรัฐนี่นะฮะมันจะบิดคำว่าสเตทมันไม่ใช่เป็นโพรวินส์เหมือนจังหวัดที่มันขึ้นตรงกับในส่วนของรัฐบาลกลางเหมือนบ้านเราที่อยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยที่ดูแล77จังหวัดทั่วประเทศนะครับทีนี้เมียนมาเองเนี่ยถูกวางยาไว้โดยอังกฤษมีหลายชนเผ่ามีหลายชาติพันธุ์เราจะได้เห็นความขัดแย้งแม้กระทั่งล่าสุดก็คงจะได้เห็นนะครับกลุ่มชาติพันธุ์นั้นสร้างความขัดแย้งมีทั้งกะเหรี่ยงคริสต์กะเหรี่ยงพุทธมีทั้ง KNU ยังไม่รวมความถึงมอญนะครับชนชาติที่บอกว่าสิ้นชาติยังไม่รวมถึงไทยใหญ่นะครับและยังไม่รวมถึงคชินที่อยู่ทางตอนเหนือติดกับจีนและอีกมากมายนะครับมันก็เป็นเหตุผลนะครับที่คุณสวัสดิ์พยายามจะมาพยากรณ์ทิศทางเศรษฐกิจเคยมีคนชวนไปลงทุนโดยเฉพาะคุณเปรมชัยกนสูตรคนนี้เป็นเจ้าพ่ออิตาเลียนไทยนะครับทำเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทยักษ์ใหญ่ในการก่อสร้างรับสัมปทานอันดับต้นๆ นะฮะเบียดๆมากับชอการช่างหรือชิโนไทยซะด้วยซ้ำเกี่ยวกับสัมปทานของภาครัฐแล้วก็ออกไปหากินอย่างประเทศเพื่อนบ้านโดยมีโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายเป็นโปรเจกต์เป็นบิ๊กโปรเจกต์ในการลงทุนคุณเปรมชัยเคยชวนคุณสวัสดิ์บินขึ้นไปเครื่องบินส่วนตัวไปดูนะครับเรื่องของข้างบนนี่นะฮะแล้วก็มองลงมาข้างล่างมีการที่จะไปลงทุนประมาณจะซื้อที่เป็นแสนแสนไร่คุณสวัสดิ์บอกแหมอันนี้คุณเปรมชัยนั้นในฐานะเพื่อนนะครับคิดใหญ่แต่ส่วนตัวคุณสวัสดิ์ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเพราะว่ามองนะครับว่ากลุ่มชาติพันธุ์จะเป็นปัญหา
ด้วยการที่แผนที่เอามากางคุณผู้ชมไปกางดูฮะมันจะเป็นสเตทก็คือหลายชนเผ่าไม่ได้ขึ้นตรงกับรัฐบาลกลางอย่างรัฐบาลทหารเมียนมาหรือจะเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเราได้เห็นนะฮะถึงที่สุดถึงวันนี้เป็นอย่างไรก็คงจะทราบกันอย่างดีนะครับคุณเปรมชัยหมดเงินลงทุนในการที่จะไปพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวายไปพัฒนาเมืองทวายพัฒนาเรื่องของการอสังหาริมทรัพย์ใหญ่โตที่นั่นนะครับหมดไปหลายพันล้านด้วยกันสุดท้ายไม่ได้อะไรกลับมารวมความไปถึงนักธุรกิจที่ไปลงทุนเป็นอันดับหนึ่งในเมียนมาก็คือสิงคโปร์ก็ไม่ได้อะไรกลับมานะครับปัญหาก็คือถูกอังกฤษวางยาไว้วันนี้ล่ะครับคุณสวัสดิ์บอกไว้นะฮะพูดไว้น่าสนใจครับเป็นมุมมองของนักลงทุนไทยในพม่าแล้วก็อินโดจีนในฐานะที่ในขณะนั้นยังไม่ได้ขายนิคมเหมราชนะครับเป็นฟาวเดอร์ก็คือผู้ก่อตั้งบอกเองครับว่าพม่าหรือเมียนมาเนี่ยเวลาจะไปลงทุนต้องเป็นลักษณะของ hit and run คือตีหัวเข้าบ้านเป็นธุรกิจเล็กๆลงทุนในสเกลไม่เกินพันล้านบาทอันนี้น่าลงทุนนะฮะยกตัวอย่างโรงงานผลิตสินค้าบะหมี่สำเร็จรูปอย่างของสหพัฒน์น่าสนใจครับแต่ถ้าเป็นธุรกิจใหญ่ที่มีเม็ดเงินลงทุนหลายพันล้านไม่ต้องไปพูดถึงหลักหมื่นล้านนะครับโอกาสในความเสี่ยงมีสูงไม่น่าลงทุนไปฟังนะฮะมุมมองต่างๆที่คุณสวัสดิ์พูดไว้เป็นวิธีคิดเป็นแนวคิดนะครับแต่ก่อนอื่นคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับขอความกรุณาไปช่วยกดติดตามนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปดีๆนี่นะครับไปกดติดตามในช่อง CEO Talk นะครับแล้วไปกดไลค์ก็คือเครื่องหมายยกนิ้วโป้งก็คือยอดเยี่ยมให้ซะหน่อยนะครับอันนี้ขอความกรุณาจริงๆนะครับว่าเพราะช่องเราได้มีคนตามประมาณ 170,000 กว่าคนนะฮะช่วยเป็นกดเป็นกำลังใจให้เราหน่อยครับผมแค่มาเตือนนะฮะแล้วก็มาขอความกรุณาแล้วก็ความร่วมมือไปกดติดตามในรายการ CEO Talk แล้วกดไลค์แล้วอย่าลืมไปกดแชร์นะฮะมีเครื่องหมายเป็นลูกศรโค้งๆหน่อยกดแชร์ไปในทุกๆแพลตฟอร์มที่คุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้ที่ดูเป็นประโยชน์จะส่งให้เพื่อนหรือคนอื่นๆที่เห็นว่าสามารถที่จะส่งต่อและแชร์ข้อมูลดีๆแบบนี้ออกไปนะครับก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับไปกดติดตามรายการกันก่อนเป็นกำลังใจให้กับเราในการที่จะผลิตรายการดีๆมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมนะฮะเราก็จะมีมันสมองจาก CEO หลากหลายนี่แหละครับเอามาให้ได้รับชมของอย่างนี้มันไม่มีโรงเรียนสอนนะครับมันต้องเจอนะครับและคุณสวัสดิ์เป็นอดีตคนเคยเจ๊งเพราะฉะนั้นเจ๊งมาแล้วโอกาสจะกลับมาเจ๊งอีกคุณสวัสดิ์บอกเลยว่าลืมไปได้เลยเป็นไปไม่ได้ไปตามชมนะครับแล้วก็คุณผู้ชมจะได้วิธีคิดต่างๆมากมายทีเดียวนะฮะอย่าลืมไปกดติดตามกันก่อนกดไลค์กดแชร์นะครับก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งไปตามชมนะครับเชิญครับพม่าไม่เหมือนเดิมมีสิ่งหนึ่งที่พม่าต้องบอกว่าสะดุดหยุดลงกับทวายโปรเจกต์โปรเจกต์นี้ใช้เงินลงทุนมากถึง1ล้านล้านบาทด้วยกัน ITD นี่นะครับหรืออิตาเลียนไทยคุณเปรมชัยกานาสูตรขออนุญาตต้องเอ่ยนามท่านนะครับท่านนั้นเสียรางวัลไปกับโครงการนี้ไม่น้อยจริงๆมูลค่าเม็ดเงินที่ทาง ITD ได้รับสัมปทานไปยาวนาน60ปีนะครับมูลค่าการลงทุนสูงถึง400,000 ล้านบาทแม้จะมีจังเจโทนะครับซึ่งเป็นสถาบันการเงินจากญี่ปุ่นพร้อมที่จะสนับสนุนเรื่องของเงินลงทุนแต่เป็นเพียงแค่ลมปากนะครับภายหลังอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นเดินทางไปญี่ปุ่นไปพบกับคุณอาเบะนะครับนายกของญี่ปุ่นถึงกรุงโตเกียวพร้อมกับหลายร้อยชีวิตนักธุรกิจไทยบินตรงนะครับไปที่โตเกียวผลปรากฏว่าไม่มีการพูดถึงโครงการทวายโปรเจกต์แต่อย่างใดนำซ้ำไปกว่านั้นนะครับวันรุ่งขึ้นคุณอาเบะนั้นชักชวนนักธุรกิจญี่ปุ่นชุดใหญ่เดินทางบินตรงจากกรุงโตเกียวสู่เนปิดอเมืองหลวงใหม่ของประเทศพม่าไปเพื่ออะไรนะครับไปเพื่อไปบุกเบิกเปิดตลาดที่เศรษฐกิจพิเศษนะครับติละวาถือว่าเป็นโครงการนำร่องที่นักธุรกิจญี่ปุ่นนั้นให้ความสนใจโครงการนั้น
การเดินทางไปครั้งนั้นไม่มีการพูดถึงทวายโปรเจกต์แต่อย่างใดวันนี้ครับเราจะมาพูดมาคุยกับคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองต้องบอกนะครับเป็นหนึ่งในกูรูที่มีบทบาทสำคัญในการพยากรณ์ทิศทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโดจีนแห่งนี้ตอนนี้เราอยู่คุณสวัสดิ์นะครับไปทักทายท่านนะครับคุณสวัสดิ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสวัสดิ์ถ้าถามอย่างนี้นะครับคุณสวัสดิ์เคยคุยไว้หลายครั้งหลายคนจริงๆทำไมนิคมเหมราชถึงไม่สนใจที่จะเข้าไปลงทุนที่พม่าก็เรียนตรงๆว่าถ้าในเชิงสภาพภูมิศาสตร์เศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันน่าสนใจครับนะครับแต่ว่ายังมีแฟกเตอร์อื่นๆอีกมากเนี่ยนะฮะทำให้ผมเนี่ยนะฮะไม่มีความสนใจที่ไปลงทุนครับนะครับเพราะว่าบังเอิญธุรกิจของผมเนี่ยนะฮะเป็นการลงทุนระยะยาวครับนะครับผมก็เลยบอกว่าโอเคไม่มีนโยบายที่จะไปลงทุนในพม่าแต่นี่คงอื่นเข้าไปกันนะครับก็เท่าที่เห็นเนี่ยนะครับถ้าเป็นนิคมเนี่ยนะครับที่ตั้งอยู่กับเมืองหลวงเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นนิคมถามว่านิคมผิดอะไรสินค้าประเภทไหนประเภทไหนฮะถ้าเป็นอาหารนี่สมควรก็โอเคนะครับครับมันลงทุนไม่มากใช่ไหมฮะแต่ที่ผมพูดถึงว่าโอเค basic heavy industry นะครับซึ่งค่อนข้างจะลำบาก ในความคิดผมแล้วก็เสี่ยงนะครับตอนนี้ระบบสาธารณูปโภคเองของพม่าเองเนี่ยนะฮะยังผมเปรียบเทียบว่าอีสเทิร์นซีบอร์ดณวันนี้ของเราเนี่ยนะครับ30กว่าปีแล้วเวลาผ่านไป30ปีนะฮะนะฮะ30ปีมันก็ได้แค่นี้นะฮะระบบสาธารณูปโภคเราต้องรอมาอีกนานเลยถ้าผมก่อนไปตั้งเนี่ยนะฮะผมก็ต้องรอระบบสาธารณูปโภคแล้ววันนี้เนี่ยนะครับพม่านี่ระบบสาธารณูปโภคเรื่องไฟฟ้านะฮะเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะอีกหลายเรื่องไอ้ที่ยังไม่มีการพัฒนาถึงขั้นที่จะไปลงทุนเนี่ยนะฮะอุตสาหกรรมหนักทีนี้ก่อนที่จะถาม คุยกันต่อเนี่ยนะอาจจะต้องถามคุณสวัสดิ์ก่อนหน้านี้นะครับขออนุญาตย้อนไปทวายโปรเจกต์คุณเปรมชัยกันสูตรก็คงคุ้นเคยกันดีอ๋อคุ้นเคยมีการพูดคุยกันไหมฮะว่าเชิญคุณสวัสดิ์ไปลงทุนไหมไปทำอะไรที่ทวายโปรเจกต์ไหมผมได้ข่าวนะฮะแล้วก็คนของผมเนี่ยนะฮะก็บอกมันก็น่าสนนะครับก็โอเคก็ผมก็ไปคุยครั้งหนึ่งเนี่ยในออฟฟิศเขาเองนะฮะก็พอเห็นความคิดของคุณเปรมชัยแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าคิดใหญ่มากครับถูกไหมฮะเป็นแสนไร่ครับนะฮะผมก็กลับมาโอเคก็ไม่มีการติดต่อกันนะครับแล้วในแง่ของการที่จะมีอะไรไม่จินตนาการเมื่อนึกถึงพม่าเราเนี่ยนะครับในฐานะที่ทำอาชีพนิคมอุตสาหกรรมมา25ปีคุณสวัสดิ์ไม่ได้มองว่าพม่าเปิดประตูเปิดประเทศเป็นโอกาสทองของนักลงทุนเหรอฮะถ้ามองในแง่นี้ภาพนี้ภาพเดียวเนี่ยนะอย่างที่บอกว่าภูมิศาสตร์เศรษฐกิจเนี่ยนะประเทศพม่านี่ใช้ได้เลยครับนะมีทั้งทรัพยากรธรรมชาติมีทั้งแก๊สมีน้ำมันนั่นแหละนะครับแต่ว่าผมเชื่อเลยเรื่องของวัฒนธรรมครับนะครับมันเป็นเรื่องที่นับหลายร้อยปีหรืออาจจะพันปีกำลังจะมาถึงประวัติถ้าเราไปซื้อเนี่ยนะฮะแผนที่มาดูแผนที่ประเทศไทยครับนะครับมีทั้งหมด70กว่าจังหวัดเป็น provinces ครับแต่ว่าพม่านี่ออกเป็นสเตทชัดเจนเป็นแต่ละรัฐคนละสีด้วยนะฮะคนละสีด้วยครับนะครับสิ่งนี้ถ้าหากอะไรที่ทำให้ผมเนี่ยนะบอกว่าโอเคผมไม่น่าจะไปลงทุนระยะยาวถ้าธุรกิจตีหัวเข้าบ้านอย่างวันนี้เขาไปลงทุนเนี่ยนะครับไปสร้างห้องไปสร้างตึกสูงไปสร้างตึกอะไรที่ย่างกุ้งเนี่ยนะในเขตอิทธิพลของรัฐบาลเท่านั้นนะฮะเท่านั้นนะครับอันนี้ผมรับได้นะครับว่าผมโอเคเขาอยู่ในฟิลนี้นะครับสร้างเสร็จ2ปี3ปีตีหัวกลับบ้านไปครับผมว่าประเทศไทยดีกว่าแม้กระทั่งในอดีตเนี่ยนะครับในแหลมอินโดจีนเนี่ยนะครับด้ามขวานทองของเราเนี่ยนะครับคุยกันมานานแล้วว่าของเราเนี่ยนะฮะเป็นฮับของอินโดไชน่าครับประวัติศาสตร์นะครับของหลายๆประเทศในโลกนี้เนี่ยนะครับครับเอายกตัวอย่างง่ายๆเลยลิเบียนะครับครับหรือเชื่อไหมครับ42ปีพันเอกกาดาฟีปกครองประเทศลิเบียคืนเดียวเจ๊งได้ขอแซงนิดนึงนะฮะท่านผู้ชมครับมีหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจฉบับเมื่อสักกลางปีที่แล้วนี่นะฮะท่านระบุคำพูดคุณสวัสดิ์ไว้เนี่ยบอกว่าผมไม่สนใจอยู่แล้วนะครับเพราะมีความเสี่ยงมาก
ผมมีบทเรียนมาแล้วในลิเบียที่กัดดาฟีปกครองมายาวนาน42ปีต้องบอกว่ายังล้มได้นี่นะครับที่นั่นก็มีลักษณะเดียวกับพม่านั่นเองคุณสวัสดิ์ไปทำอะไรที่ลิเบียฮะตอนนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับวันแรกที่ผมไปเนี่ยนะฮะผมรู้ว่าลิเบียเนี่ยนะฮะมีทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยนะค่อนข้างมากเรื่องน้ำมันนะฮะแล้วก็แก๊สผมอยากจะไปทำเนี่ยนะฮะนิคมเปโตรเคมีนะฮะจะเห็นว่ารัฐบาลลิเบียถึงแม้จะมีเงินมีน้ำมันเนี่ยนะฮะแต่ว่าระบบสาธารณสุขกับสาธารณสุขมันให้ไม่ถึงเพราะว่าชนเผ่าเขาเยอะมากเขาเข้ากันไม่ได้นี่คือบทเรียนใช่ไหมครับคือบทนี่สิ่งที่ผมเห็นเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะมันสอนเรานะครับถามว่าพม่าเหมือนกันว่าอังกฤษนี่วางยาไว้ยังไงก่อนที่อังกฤษเนี่ยนะจะแพ้สงครามแล้วก็ให้สภาพแก่พม่าสนธิสัญญาเขียนไว้ว่าโอเคให้พวกนี้ปกครองตัวเองมีเป็นอิสรภาพเลยเป็นสเตทสเตทนี่นะฮะสเตทสเตทเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วถ้าคุณอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับค้าชายแดนเนี่ยนะครับเราต้องแค่จ่ายค่าภาษีนักเลงให้กับว้ากลุ่มว้าเนี่ยนะฮะที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลกลางใช่ครับแล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะฮะเราจำได้ไหมมีอยู่คดีหนึ่งชายแดนไทยพม่าเนี่ยนะครับคนไทยถูกจับหาว่าไปล้ำแดนโอ้จำได้ข่าวใหญ่นะตอนนั้นถูกไหมครับครับเสร็จแล้วเราก็คุยกับรัฐบาลตาลช่วยตาลช่วยบอกว่าตัดสินอะไรไม่ได้แล้วช่วยไม่ได้แล้วเพราะรัฐบาลท้องถิ่นเขาตัดสินไปแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าทำไมทวายเนี่ยนะครับผมถามว่าเฉพาะทวายเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับฮะเจ้าของกี่เผ่าครับหลายเผ่าพันธุ์นะตรงนั้นใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันครับนะครับรัฐบาลกลางพม่าก็จะไม่อยากจะให้ชนเผ่านี้รับเงินจากเราสมมติผมจะไปลงทุนนะผมจ่ายให้รัฐ100ล้านเหรียญจะให้ชนเผ่านี้50ล้านหรือว่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะต่างคนต่างก็ไม่ไว้ใจถูกไหมรัฐบาลพม่าก็ไม่อยากจะให้ชนเผ่าพวกนี้มีเงินเพื่อที่จะซื้ออาวุธเขาคิดแบบนี้ก็ไปต่อต้านต่อสู้รัฐบาลกลางถ้าไม่โอเคถ้ารัฐบาลพม่าเข้าไปถ้ายอมในอนาคตจะไปซุปเปอร์ไฮเวย์ผ่านเข้าไปนะเขาก็กลัวพม่าเนี่ยนะมึงมาฆ่ากูง่ายอีกเข้าถึงง่ายด้วยนะครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอ้คำว่า trust ตัวนี้เนี่ยนะไม่มีแล้วความว่าศรัทธาไม่มีซึ่งกันและกันเนี่ยนะฮะผมไม่เชื่อแล้วทำไมกรณีอย่างนี้ให้คุณสวัสดิ์ครับตอนที่ทวายโปรเจกต์จะเกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยคุณเปรมชัยท่านคิดอะไรอยู่ตอนนั้นท่านอาจจะคิดว่าโอเคภูมิศาสตร์เศรษฐกิจนี่มันเยี่ยมเลยแล้วมีทรัพยากรมีทุกอย่างนะฮะถ้าไม่ผิดหรอกนะฮะดูมาเพราะว่าท่านเป็นนักพัฒนาครับนะฮะผมคุยกับท่านวันนั้นเนี่ยนะท่านบอกจะไปเมืองจีนจะเป็นเรสฟันครับแล้วหลังจากนั้นไม่ถึงปีเนี่ยนะเมืองจีนก็มีปัญหากับพม่ารัชฉานไงที่ประเทศจีนได้สัมปทานสร้างเขื่อนหรือสร้างอะไรเนี่ยยกเลิกไปแล้วนะฮะยกเลิกไปแล้วไงจีนดูเหมือนจะสนิทชิดเชื้อกับคาชินที่อยู่ทางตอนเหนือของใช่คาชินใช่ถูกไหมฮะแต่หลังก็ยกเลิกไปอีกเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยนะครับจีนเนี่ยนะฮะเขาโฟกัสมาที่ลาวอย่างที่ผมพูดเนี่ยนะฮะว่าจีนเป็นแผ่นดินใหญ่มากคุณเห็นไหมฮะนี่ขึ้นบนในจีนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะจีนเขาออกแปซิฟิกทางเดียวเหมือนกันนะแล้วก็ทางใต้ของจีนเนี่ยนะห่างจากทางเหนือเนี่ยนะฮะเป็นหลายพันกิโลเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเสฉวนเนี่ยนะฮะมาลงมาเนี่ยนะครับเขาไม่สามารถใช้ไอ้ระบบสาธารณูปโภคเนี่ยทางออกเนี่ยนะของจีนได้มันแพงเกินไปเพราะฉะนั้นเขาแฮปปี้มากที่จะตัดลงลาวแล้วก็ระบบรางเนี่ยนะฮะไม่กี่ร้อยกิโลเมตรถึงแหลมฉบังครับออกทะเลมาขึ้นพอร์ตออกเวียดนามได้นะฮะใช่ครับเวียดนามเนี่ยนะครับที่จริงแล้วจีนเนี่ยนะฮะก็จากนี้ไปก็เข้าเวียดนามก็ได้นะจากเทียนซินเข้าก็ได้แต่ว่าเวียดนามเนี่ยนะฮะภูมิประเทศเป็นภูเขาเขาออเปอเรชั่นเนี่ยนะฮะของท่าเรือเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่365วันเพราะว่าภูมิศาสตร์ไอ้เรื่องพายุมาเยอะนะฮะตรงนั้นจะเห็นว่าโอเคพายุมาทีไรเนี่ยนะเข้าเวียดนามมาเข้าเราครับทุกทีเพราะติดทะเลตรงเหนือจดใต้เลยนะฮะใช่ครับถูกไหมครับแล้วเวลานี้ปัญหาหนักเข้าไปอีกก็คือครับนะฮะคอนฟลิกต์ของ3ประเทศก็คือทรัพยากรทะเลจีนใต้มีปัญหากันอยู่ที่เรารู้กันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางปลอดภัยที่สุดเนี่ยนะฮะก็คือผ่านลาวนะครับครับแล้วก็ลงใช้ไทยเป็นฮับนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเมื่อไรนี้จีนเนี่ยนะอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยนะ
ผู้แทนจีนมาหาผมนะฮะเห็นผมพูดถึงคอคอดกระตรงท่าชนะนี่แล้วก็ผมส่งคนของผมไปสำรวจแล้วเนี่ยนะประมาณ70กิโลไม่เกินนี้ทางบกเนี่ยนะฮะถ้าหาเป็นแลนด์บริดจ์อ๋อที่จะเชื่อมทะเลสองฝั่งนี่นะใช่ครับแต่ดีที่สุดก็คือคอคอดกระอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนี่ยนะฮะท่านมีโครงการจะทำเป็นร้อยปีมาแล้วนะฮะเป็นร้อยปีจะเห็นว่าถ้าหาว่าผ่านตรงนี้ป๊อปเนี่ยนะฮะเราก็ตัดสิงคโปร์นี่พิ้งไปยุโรปมาเนี่ยนะฮะกว่าจะเข้าแหลมฉบังนี่เราตัดเราเซฟไปแล้ว7วันเห็นเขามีการประเมินกันท่านคุณสวัสดิ์ครับสามารถที่จะเซฟค่าขนส่งได้ประมาณ 30% นะครับแล้วก็โอเคออกมาเน่ป๊อปเนี่ยนะฮะผลผิดของจีนนี่สามารถไปส่งอเมริกาแปซิฟิกถูกไหมครับไอ้ทางนี้ก็โอเคออกมามหาสมุทรอินเดียไปแอฟริกาขึ้นยุโรปไปแอฟริกาป๊อปเนี่ยนะฮะขึ้นยุโรปครับถ้าเรามาดูกันเรื่องของสิ่งที่หลายคนกลัวความมั่นคงคุณสวัสดิ์พอจะอธิบายได้ไหมครับความมั่นคงอะไรครับ4จังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยคือวันนี้ประวัติศาสตร์ชัดเจนนะครับแต่ที่มีปัญหาทางใต้3จังหวัดเนี่ยนะฮะเราจะต้องหาคนเนี่ยนะคุยกันในรู้เรื่องคอคอดกลางของเราเนี่ยนะจะขุดตั้งหลายทีแล้วทำไม่ได้นะฮะไม่สำเร็จสักทีเพราะว่าคนเสียผมไม่ได้ว่าโอเคประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ดีนะผลประโยชน์ของชาติเนี่ยเขาสำคัญครับนะฮะพอจะทำทีไรมีเรื่องทุกทีคุณสวัสดิ์กำลังจะหมายถึงว่ามีการเคลื่อนไหวใช่ไหมฮะในประเทศทางใต้ของเรานะฮะใช่ครับเนี่ยนะคือสิ่งที่ผมเนี่ยนะรับไม่ได้เลยเนี่ยนะฮะที่ว่าฟังมาพอมีปัญหาป๊อปเนี่ยนะฮะหลบไปมาเลเซียประวัติศาสตร์มันชัดเจนแล้วว่าโอเคเราเสียไปเนี่ยนะถ้ามาเรามาทะเลาะ กันเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับโลกทั้งโลกนี่ไม่เป็นมิตรหรอกตอนนี้จีนสนับสนุนไหมครับถ้าเราจะต้องเจาะคอฮอดกะมาตรงแน่นอนเลยครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะจีนก็จะไม่เป็นแลนด์ล็อกคันทรีเลยเขาออกได้ทั้งแปซิฟิกและแอตแลนติกถ้าพูดถึงเรื่องทุนไม่ต้องห่วงครับพร้อมนะพร้อมครับครับถูกไหมแล้วคุณเห็นไหมฮะตรงนี้เนี่ยนะฮะแหลมฉบังอยู่นี่ถ้าเราทำท่าเรือคือสมัยเนี่ยนะสมัยโน้เนี่ยนะครับเราทำท่าเรือสงขลาครับนะครับแล้วก็รถไฟก็เหมือนกันเนี่ยนะฮะเราสามารถทำได้หมดเลยแล้วก็เป็นฮับใช่ไหมประจวบกินกี่จังหวัดของทางใต้สงขลากินทั้งหมดเลยเป็นฮับใหญ่เป็นฮับใหญ่รถสิบล้อไม่ต้องเข้ากรุงเทพแล้วก็ผลผลิตทางตะวันออกที่เป็นนิคมเนี่ยนะก็ลงทางเรือนะฮะวิ่งตรงมาเลยไลเตอร์นะครับทุกข้ามมาเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นฮับใหญ่ถูกไหมฮะแล้วขนต่อไปตรงนี้ก็ออกและดูเหมือนว่าการขนส่งทางน้ำจะช่วยประหยัดค่าขนส่งได้เยอะด้วยนะโอ้โหหลาย 10% เลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะประเทศไทยนี่สวยงามที่สุดในเรื่องภูมิศาสตร์ครับนะฮะทุกวันถ้าผมขอโยนกลับไปที่ทวายโปรเจกต์สักหน่อยฮะทวายที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ทางด้านนี้นะฮะด้านนี้ทีนี้ช่วงนั้นที่รัฐบาลดูเหมือนว่าจะสนับสนุนโครงการทวายโปรเจกต์ตอนนั้นถ้าทวายเกิดเมืองไทยได้ประโยชน์อะไรครับความเห็นผมนะฮะครับดูเหมือนได้แต่ว่าถ้าเป็นผมเนี่ยรัฐบาลผมไม่ลงทำไมผมจะต้องไปลงทุนในนี้ทำไมผมไม่ลงตรงนี้ครับไม่ตัดคอคอดกาตรงนี้นะฮะใช่ครับผมไม่เข้าใจนะตอนนั้นเนี่ยนะโอ้เพราะงั้นที่ดินนะวันนั้นที่เมืองการกะเก่งกำไรกันมากเลยโอ้โหเจ๊งกันยับเยินเลยใช่ไหมมีคนชวนผมไปบอกให้ผมไม่ไปยังไงก็ไม่ไปนะใช่ผมหากินผมเลยพูดแบบภาษาชาวบ้านเนี่ยนะเฮ้ยยังไงพระอาทิตย์ขึ้นตะวันออกเสมอไปจะขึ้นทางตะวันตกไม่ได้ไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะงั้นเราต้องเชื่อมตะวันออกเนี่ยนะกับตะวันตกของเรานะฮะแล้วคิดดูนะครับดังแหลมฉบังของเราเนี่ยนะครับเป็นรูปกอไก่ที่เราพูดมานานแล้วมันหมายถึงอะไรครับมันเป็นทะเลปิดครับปลอดภัยจากคลื่นลม operation ท่าเรือเนี่ยนะทำธุรกิจได้365วันไม่มีข้อจำกัดนะฮะไม่มีครับยกเว้นสึนามิมากว่าจะถึงท่าเรือของผมศรีราชาฮาร์เบอร์เนี่ยนะครับครับเกาะทั้งเกาะต้องหายไปก่อนครับเมื่อกี้พูดถึงศรีราชาฮาร์เบอร์ท่านผู้ชมมีประเด็นที่น่าสนใจอย่างนึงที่นี่จะรับเป็นสินค้าเทกองที่ไม่ใช่คอนเทนเนอร์เมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้วมีข่าวนะครับคุณสวัสดิ์ที่รถไฟไทยเปิดโอกาสให้บริษัทในเอกชนของจีนเช่ารางต้อง25ปีในการขนแร่เหล็กจากลาวเพื่อที่จะมาขนถ่ายผ่านทีราชาฮาร์เบอร์แล้วออกทะเลไปเวียดนามและจีนครับครับก็เข้ามาหาผมนะฮะแล้วก็ดูเหมือนเคยคุยกับรถไฟนี้เรียบร้อยแล้วครับนะครับเขาจะขนประมาณปีละ5ล้านตันครับที่จริงเนี่ยนะฮะเข้าขนไปถึงเวียดนามก็ได้แต่ว่าไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าผ่านเขาเยอะ
จีนพร้อมจะสนับสนุนเราไหมครับพร้อมแล้วมหาไม่ใช่จีนอย่างเดียวด้วยญี่ปุ่นก็พร้อมคุณสวัสดิ์กำลังจะบอกใช่ไหมครับว่าถ้าเราตัดคอคอดกะตรงนี้เมืองไทยจะพลิกจากหน้ามือไปหลังมือโอ้โหหลายตลบเลยนะฮะ beautiful นะฮะครับแล้วก็ไม่ต้องไปคิดเลยว่าโอเคมันจะตัดออกประเทศไทยแบ่งเป็นสองสองถูกแยกประเทศมันไม่ใช่ถูกไหมฮะเพราะว่าอย่างที่ผมพูดประวัติศาสตร์มันชัดเจนแล้วว่ามันของเราครับคุณสวัสดิ์ผมถามเรื่องท่าเรือปากบาลาที่สตูลซะหน่อยก็ไหนๆทำแล้วเนี่ยนะมันก็ดีกว่าไม่ทำดูเหมือนจะมีโอกาสเดียวที่ทำได้ด้วยตอนนี้แต่ว่าผมไม่เห็นด้วยนะยุคหนึ่งสมัยหนึ่งถ้าท่านผู้ชมจำได้ดีคุณสวัสดิ์คือคนที่ติดสอยห้อยตามพลเอกชาติชายชุนทวันสมัยก่อนคุณสวัสดิ์เดินทางไปทำการค้าที่กัมพูชาตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้เราฟังหน่อยที่ผมไปกับเพื่อนผมนะฮะครั้งแรกก็ไปซื้อโรงงานเล็กๆครับสิ่งทอทำการเม้นท์นะครับแล้วเพื่อนผมทำการเม้นที่นี่ตะหลังของเราเริ่มดีขึ้นนะฮะไอ้กันก็พุท GSP ใช่ไหมครับตั้งขึ้นมาเลยนะตั้งขึ้นมาผมไอ้ผมก็บอกถ้าอย่างนั้นไปซื้อที่เขมรครับนะครับแล้วก็เอาเสื้อผ้าไทยเนี่ยนะทุกมันเข้าไปแล้วไปติดกระดุมแล้วก็ส่งออกได้ยกเว้น GSP สมสิทธิ์ใช่ไหมอย่างนี้สมสิทธิ์แล้วสมัยโน้นเนี่ยนะผมกว่าจะเข้าไปกัมพูชาผมต้องไปเวียดนามไปเสร็จแล้วเข้าโฮจิมินห์ซิตี้ซูเปอร์ไฮเวย์เข้าพนมเปญหมายถึงกำลังจะบอกว่าเข้าทางด้านหลังใช่ไหมเข้าทางด้านหลังอ้อมเลยฮะก็อ้อมแต่ว่ามันไฮเวย์คือพม่าไอเขมรกับเราเนี่ยนะเราสามารถที่จะขอวีซ่าเข้าไปก่อนผมเองเนี่ยนะไปเวียดนามเนี่ยนะฮะในอินโดจีนนี่ผมเกือบจะเป็นรุ่นแรกเลยผมไปถึงไฮฟองหาหน่อยผมจะไปซื้อเหล็กที่นั่นครับนะโรงงานเหล็กติดแผ่นดินจีนเลยไปถึงบ๊อบท่านฮุนเซนก็โอเคก็ชอบใจพวกผมนะฮะท่านก็ให้เป็นเซ็นสัญญากันนะเป็นหุ้นส่วนกันนะฮะได้บริหารสนามบินโปเชนตงแล้วก็ได้สิทธิการบินนะฮะผมก็เลยตั้ง CIA ครับ Cambodian International Airlinesคุณสวัสดิ์ครับความยากลำบากในการทำธุรกิจที่เขมรในอดีตกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักธุรกิจคนไทยยกตัวอย่างที่พม่าเนี่ยความแตกต่างมันแตกต่างกันมากไหมครับพม่าเนี่ยนะถ้ามีคุณมีคอนเน็กชันกับท่านผู้นำไอ้ที่เขมรเนี่ยนะครับคุณไปได้สมูทลี่แต่อย่างที่ผมพูดนะฮะว่าพม่านี่มันหลายเผ่าพันธุ์นะอาทิตย์ที่แล้วยังมีเลยที่มาว้าครับขอเก็บภาษีครับรัฐบาลกลางไม่รู้นะฮะถึงรู้ก็ต้องปล่อยถูกไหมฮะใช่ก็หนังสือพิมพ์ฉบับไหนเนี่ยก็เขียนพออยู่ภายใต้เขตอิทธิพลของเขานะฮะใช่พูดไม่ได้ด้วยนี่คือเหตุผลหนึ่งไหมครับที่อุตสาหกรรมใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น CP สหพัฒน์หรือ SCG ส่วนใหญ่จะไปลงทุนที่ย่างกุ้ง SCG ผมเห็นใจเขาเนี่ยนะฮะเพราะว่าเนี่ยนะฮะสัมปทานของภูเขาที่จะมาเป็นวัตถุดิบของปูนซีเมนต์มันอยู่และอีกอย่างนึงเนี่ยนะที่คุณพูดเองว่าเขาอยู่ในใกล้ๆย่างกุ้งเขตอิทธิพลของรัฐบาลกลางครับนั่นคือถูกไหมครับสิ่งที่เขาอยู่ได้แต่เขาเสียอยู่อย่างเดียวก็คือว่าโอเคถ้าเรือที่นั่นเนี่ยนะมัน 7-9 เมตรเท่านั้นเองน้ำไม่ลึกนะครับมันก็ประมาณสักได้ประมาณไม่กี่หมื่นตันครับ